สวัสดีครับวันนี้ผมนายแว่นนะครับอยู่ที่สถานี MRT สนามชัยนะครับวันนี้ก็5ทุ่มครึ่งครับกำลังจะเดินทางกลับบ้านครับจะไปต่อที่สถานีตรงที่สถานีท่าพระนะครับแล้วก็จะอัปเดตข่าวสารและข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้รถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้า MRT นะฮะสายท่าพระเตาปูนนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยครับผมเราก็ลงมาถึงชั้นชานชาลานะครับจะเห็นว่าเวลา5ทุ่มครึ่งนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับคือปิดสถานีประมาณเที่ยงคืนครับที่สุดท้ายก็ผู้คนก็น้อยลงไปมากบางตันไปเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับตอนกลางวันหรือตอนเวลาเร่งด่วนช้ากับเย็นนะครับผมก็ยังพอมีคนมาใช้บริการอยู่บ้างนะครับไม่มากเท่าไหร่อีกอย่างเป็นช่วงใกล้จะเที่ยงคืนแล้วด้วยนะครับแล้วก็จะไปอัปเดตข่าวสารนะครับสำหรับผู้ใช้บริการ MRT นะครับสายท่าพระตอปูนนะครับผมว่าจะมีข่าวดีอะไรสำหรับท่านที่ใช้รถไฟฟ้านะครับในการเดินทางกลับบ้านนะครับหรือว่าไปทำธุระในละแวกถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับผมหรือไปช่วงระหว่างเตาปูนเพื่อต่อสายสีม่วงนะฮะนั่นคือตอนนี้นะครับMRT นะได้ขยายเวลาวิ่งนะฮะของรถสายท่าพระเตาปูนนะครับจากปกติประมาณ 8-9 โมงถึง4โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็ได้ปรับเวลาวิ่งนะครับจากเดิมนะฮะเป็น6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับเริ่มมาตั้งแต่15กุมภาพันธ์63นะครับถึงวันที่29มีนาคม63นี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงนั่งฟรีนะครับไม่เสียค่าโดยสารนะครับจากบางโพถึงจรัญ13นะครับส่วนถ้าท่านใดเข้าออกจากสถานีต้นทางหรือปลายทางไม่ว่าจะเป็นท่าพระหรือว่าบางโพก็แล้วแต่นะครับหรือว่าท่าพระตะปูนครับจะต้องเสียค่าออกจากสถานีประมาณ1สถานีก็ประมาณ16บาทนะครับเข้าออกสถานี1ที่เป็น1สถานีครับ16บาทตามนั้นนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งปรับ5ทุ่มกว่านะครับรอรถนะครับยังไม่มาเราก็จะต่อรถแล้วไปลงที่สถานีท่าพระนะครับและจะมีอัปเดตข่าวให้อีกครั้งนึงนะครับผมเกี่ยวกับตารางการเดินรถนะครับของรถ MRT นะครับท่าพระถึงบางโพนะครับเปิดดูให้จบนะครับท่านจะได้ไม่พลาดสาระสำคัญของคลิปนี้นะครับผมเพราะเวลาในการเดินรถนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับโปรดติดตามให้จบนะครับผมภายในรถนะครับก็จะเห็นว่ามีคนมาใช้บริการบ้างก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับในช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับสถานีท่าพระนะครับเห็นว่าบรรยากาศนั้นก็เงียบเหงานะมีผู้มาใช้บริการไม่มากนะครับถึงขั้นน้อยในช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนครับและที่พูดถึงว่าตารางการเวลาในรถหนองไฟเส้นจรัญนะครับท่าพระบางพูนครับจากปกติที่ว่าถึงเที่ยงคืนนะครับเขาย้ำว่าได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับถึงเที่ยวสุดท้ายนะครับจากเวลา6โมงเช้านะครับถึง5ทุ่ม12นาทีนะครับย้ำนะครับว่าเที่ยวสุดท้ายออกจากสถานีท่าพระครับคือ5ทุ่ม12นาทีนะครับไม่ใช่เวลาเที่ยงคืนอย่างที่เราประกาศนะครับเพราะได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสมก่อนครับส่วนถ้ามาจากบางโพนะครับเที่ยวสุดท้ายก็น่าจะประมาณ5ทุ่มไม่เกิน18นาทีหรือ5ทุ่ม20นาทีนะครับท่านที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าสายจรัญสนิทวงศ์นะครับโปรดเช็คเวลาการเดินทางของท่านดีก่อนนะครับเพื่อกันการติดพลาดหรือตกเที่ยวขบวนรถได้นะครับผมเองก็เคยตกเที่ยวขบวนรถมาแล้วนะครับเมื่อวันที่16ผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ท่านได้ชมแต่ปรากฏว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเที่ยงคืนแต่ปรากฏว่ามาถึงสถานีแล้วก็ถามพนักงานที่บนสถานีก็บอกว่ารถเที่ยวไทยออกแล้วเมื่อเวลา5ทุ่ม12นาทีนะครับ
ข่าวเพิ่มเติมในว่าเขาจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้รับชมต่อไปนะครับผมนี่ก็บรรยากาศของชั้นล่างของสถานีท่าพระนะครับ MRT สายบางโพท่าพระนะครับช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วนะก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเวลารถเที่ยวสุดท้ายนะครับอยู่ที่เวลา 5:12 นาทีนะครับจากท่าพระนะครับถ้าจากบางโพก็ประมาณ 5:00 ไม่เกิน 20 นะครับผมก็ท่านที่จะใช้บริการนะครับก็โปรดเช็คเวลาการเดินทางของท่านให้เรียบร้อยอีกครั้งก่อนเดินทางจะได้ไม่เสียเวลาหรือว่าเสียโอกาสในการเดินทางนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับในแว่นนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เราก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม